ย็นๆหน่อยนะคะเฮียแต่พรุ่งนี้ไม่บวมแน่นอนค่ะเย็นเหรอคะอ๋อเปล่าตรงนี้ด้วยอ๋ออุ้ยเจ็บเหรอนิดหน่อยฮะมีอดทนนิดนึงนะซุ้ยไม่เคยดูแลเฮียแบบนี้เลยนะจริงเหรอคะซุ้ยไม่เคยทำจริงๆเหรอซุ้ยนี่แย่จริงๆเลยอะละเลยเฮียได้ยังไงเนี่ยเนี่ยคะซุ้ยขอโทษจริงๆนะแต่ต่อไปเนี้ยซุ้ยจะปรับปรุงตัวเองค่ะเฮียไม่ได้ว่าซุ้ยแค่พูดออกมาเพราะว่าไม่รู้สิไม่ชินมั้งซุ้ยเป็นซุ้ยแบบนี้ก็ดีแต่ว่ากลับไปเป็นซุ้ยแบบเดิมก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากนักหรอกมันแปลกนี่ซุ้ยแค่อยากดูแลเฮียเหมือนที่เฮียดูแลซุ้ยแล้วมันจะแปลกยังไงอะคะก็เราอยู่ด้วยกันก็ต้องดูแลกันไม่ใช่หรอก็เฮียดีกับซุ้ยซุ้ยก็อยากจะดีกับเฮียบ้างซุ้ยไอ้ป้อมแกต้องให้เกียรติซุ้ยสิวะ